กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านะหลายๆคนที่กำลังรอของขวัญจริงๆของขวัญปีใหม่ที่ทยอยมอบให้ตั้งแต่ปลายปีเนี่ยมีตั้งเรื่องราวดีๆมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เมื่อชื่อว่าหลายคนสงสัยและเวลาที่เราไปทำบุญได้มีโอกาสได้ปิดทองที่องค์พระบางคนไม่รู้เลยว่าจะไปปิดตรงไหนดีบางคนก็เอาความรู้สึกของตัวเองว่าอ๋อถ้าปิดที่มือจะได้มีการเขียนหนังสือคล่องทำงานทำการคล่องหรือว่าอยากจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพจะต้องปิดที่ไหนหรือแม้กระทั่งเนี่ยความเชื่อในเรื่องของการปิดทองหลังพระก็เช่นเดียวกันถูกต้องครับค่ะมันไม่ใช่แค่สำนวนอย่างเดียวแต่ว่ามีหลักการด้วยแล้วก็มีเหตุและผลเชื่อมโยงกันนะว่าแต่ละที่เนี่ยปิดทองแล้วส่งผลอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเตรียมตัวฟังค่ะวันนี้ครูอรรถจะได้มาบอกถึงว่าปิดทองแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นส่งผลอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงพระประธานนี่สำคัญค่ะพระประธานก็คือเปรียบเสมือนนะฮะเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไหว้นะฮะพระศักดาคือพุทธเจ้านั่นเองนะเป็นการสำรวมระวังในกายวาจาใจต่อหน้าพระพักนะฮะนะแล้วก็ได้กราบพอกราบแล้วเนี่ยได้เจริญปิติเรื่องของปิติเรื่องธรรมปิติเรื่องของการปฏิบัติคิดดีทำดีปฏิบัติชอบก็จะเกิดขึ้นสภาวะเรือนร่างจิตใจเรานี่การปิดทองเนี่ยก็เปรียบเสมือนการสร้างความสง่างามให้กับองค์พระนะฮะแล้วการบูชาสักการะขอพรนะฮะอันนี้สำคัญนะมาดูกันว่าเออเวลาจะทำบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆตรุษจีนเขาจะปิดทองข้างกล่าววัดใช่ไหมฮะช่วงนี้แหละฮะระวังเดินทางใกล้ๆตรุษจีนนะฮะปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับนะโดยเฉพาะวัดเสาสูงกำฟ้าก็มีนะฮะประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเลยใครไปเร็วๆนี้แหละอาจารย์เม่นก็มีงานอยู่เป็นวันเดียวกันเสียดายนะมีวันที่11 12เนาะใช่ค่ะช่วงกุมภาพันธ์พอดีแต่มันมีงานตั้งแต่วันที่6มั้งฮะท่านผู้ชมก็ไปร่วมบุญนะฮะได้ทุกวัดแล้วก็มาฝากวัดเขาสูงจำฟ้าไว้ด้วยนะครับกับมาดูกันนะครับว่าถ้าปิดทองที่เศียรพระนะหรือบางคนก็ว่าที่ศีรษะท่านนะฮะข้างบนนะฮะไม่เรียกหัวนะฮะจะดูแล้วกระไรอยู่นะเศียรแล้วกันด้านบนนะครับด้านบนเชื่อว่านะฮะให้เกิดสติปัญญาความคิดให้เลิศนะฮะมีความจําแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตจะได้มีสติปัญญาที่มีทางออกกับชีวิตบางคนเนี่ยนะฮะสภาวะดวงจิตดวงใจเราแล้วเรากังวลหลายๆสิ่งหลายอย่างการที่ปิดทองแล้วนะฮะก็มีความเชื่อมั่นมีแรงศรัทธาเกิดขึ้นดังนั้นความสง่างามขององค์พระเนี่ยนะที่เศียรพระนะครับก็จะถือว่าทําให้แก้ปัญหาชีวิตได้ชีวิตจะทุเลาสภาวะความเครียดความกังวลคลายกังวลแล้วก็เสริมความจําให้เป็นเลิศขึ้นเด็กน้อยนะฮะที่บางคนเนี่ยลูกยกลูกขอมาขอพรท่านก็มีโอกาสก็พาไปติดทองที่เศียรพระก็ยิ่งดีนะฮะก็จะทําให้แก้ไขปัญหาชีวิตสติปัญญาจะได้คล่องตัวมีความจําเป็นเลิศๆเหนือกว่าผู้ใดทั้งปวงความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะครับเพราะใครที่ได้มีโอกาสได้ไปปิดทองนะคะที่เศียรพระเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยๆนะเสริมสร้างสติปัญญาตัวเองนะคะเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นการฝึกจิตตัวเองด้วยแบบนี้นะแต่ว่าต่อมาค่ะถ้าเกิดถัดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดทองที่พระพักหรือว่าที่ใบหน้าล่ะคะใบหน้าของพระพุทธรูปนะเขาเชื่อว่านะฮะจะมีความเจริญก้าวหน้าะนะฮะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความรุ่งเรืองมีทางออกอันเชี่ยวชาญในเฉพาะวิชาในด้านต่างๆไม่ว่าท่านใดที่ทำกิจการการค้าข้าราชการนะฮะพ่อค้าหรือทำสิ่งใดที่ข้องเกี่ยวในเรื่องของที่จะต้องอาศัยเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสนะต่อเรื่องของการเห็นหน้าแล้วเป็นความเป็นเมตตามหานิยมนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเอาทองเปลวเนี่ยไปปิดที่นะองค์ท่านเนี่ยที่ใบหน้าแต่อย่าปิดตานะฮะให้เปิดตาไว้นะครับเขาไม่ค่อยปิดที่ตาหรอกปิดตาก็ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นรอบๆไม่มีปัญหานะฮะจะทำให้นะการงานนะฮะมีความพดุงและรุ่งเรืองนะฮะทำกิจการใดก็แล้วแต่มักมีคนช่วยเหลือและอุปถัมภ์เสมอๆก็ไปปิดนะฮะโดยเฉพาะช่วงประมาณปิดทองเก้าวัดใกล้ๆตุรกีนี่แหละฮะเสริมมงคลไทยจีนเดี๋ยวนี้เขาเที่ยวกันนะฮะก็อย่างน้อยนะให้ครบเก้าวัดเจ็ดวัดก็ยังดีแต่ถ้าไปแล้วนะฮะใครที่ต้องการเรื่องการงานเรื่องความรุ่งเรืองแนะนำเลยนะครับว่าปิดที่พระพักหรือใบหน้านะฮะของพระพุทธรูปนั่นเองนะครับนะก็ในช่วงของต้นปีแบบนี้นะเผื่อว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญกันแต่ว่ามีอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะเห็นเสมอเลยส่วนใหญ่คนก็จะนิยมนะปิดทองกันที่บริเวณท้องหรือพระอุดรอุทรนั่นเองจะส่งผลอย่างไรทำไมถึงจะไปปิดกันตรงนั้นคะเรานึกถึงการปิดทองปิดทองที่ท้ององค์พระนะหรือว่าบางทีนะนึกถึงพระสังกัจจายนะพระสังกัจจายนี่ก็จะอ้วนๆท้วมๆหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสะดือใช่ไหมฮะแต่พระพุทธเนี่ยไม่มีนะฮะเราพระพุทธเนี่ยที่เราเห็นทั่วๆไปยังไม่ค่อยสังเกตจะเห็นชัดเท่าไหร่นะฮะเราง่ายๆเลยว่าในช่วงท้องเนี่ยถ้าการนะฮะการระลึกนึกถึงขอพรท่านนั่นคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของโภคทรัพย์นะฮะให้กินดีอยู่ดีหรือบางคนก็บอกว่าที่ตั้งครรภ์อยู่อยากจะได้ลูกมีสติปัญญาลูกมาช่วยมาค้ำคูณนะฮะกับวงตระกูลเขาก็ปิดทองและอธิษฐานจิตนะครับขอพรท่านได้นะฮะนี่แหละฮะเป็นการขอพรด้วยทรัพย์สินโภคทรัพย์
ให้อิ่มหนำสำราญเรื่องความสุขความเจริญนะแล้วบางคนเนี่ยนะก็ว่าคนท้องก็ให้ปิดที่ท้องลูกจะได้มีสติปัญญานะครับนะก็เหมือนเป็นการขอพรด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของเงินทองเรื่องของทรัพย์สินนะใครอยากจะบอกว่าอยากจะมีเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยปิดที่พระอุทธรหรือที่ท้องนั่นเองถัดลงมาหน่อยนึงค่ะก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะคะปิดทองที่พระนาทีหรือว่าสะดือเอาโดยประมาณนะครับบางรูปเนี่ยภาพบางรูปเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาประมาณแล้วอาจจะเป็นนะลักษณะนะเวลาในช่วงที่เป็นมือมาสานระดับเอวเนี่ยนะประมาณนั้นนะฮะนะการปิดทองที่พระนาทีหรือสะดือนะครับเชื่อว่านะชีวิตทั้งชีวิตจะไม่รู้จักความอดยากลำบากกายลำบากจิตคือพูดง่ายว่าพอทำอะไรแล้วก็ชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะมีนะฮะช่องทางการทำมาหากินบ่อยๆบางคนเนี่ยฮะตกงานหรือบางคนที่ทำกิจการไม่ค่อยดีเลยนะท่านจะขอพรท่านก็ให้ติดที่บริเวณสะดือหรือบริเวณที่นะพระนาทีก็จะเสริมบารมีนะครับเรื่องของความคล่องตัวนะครับไม่อดอยากมีกินมีใช้ตลอดกันนะครับและยิ่งเหมือนเป็นการแบบว่าเปิดช่องทางในการทำมาหากินหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะครับอ่ะถัดมานะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะเห็นคนไปปิดทองเยอะพอสมควรเลยนั่นคือปิดทองที่พระอุระหรือว่าที่หน้าอกของท่านการติดทองที่หน้าอกพระหรือพระอุระเชื่อว่าจะเป็นสง่าราศีนะฮะใครเห็นใครก็รักนะฮะแล้วก็จะเป็นที่เมตตามหานิยมจะทำให้บุคคลที่กำลังจะต้องทำอาชีพใหม่ๆเริ่มต้นคนใหม่ในสังคมหรือได้รับตำแหน่งใหม่ๆนะก็จะมีความภาคภูมิใจไปที่ใดก็ตามนะก็รู้สึกว่าโอ้อิ่มหนำสำราญด้วยลาภยศสรรเสริญจะเกิดขึ้นมาเป็นสง่าราศีกับตัวเองเหมือนลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นจากดวงใจใครไปที่ไหนก็ตามนะก็จะทำให้ความคล่องตัวเกิดขึ้นเพราะนะเป็นที่ถูกใจเป็นที่รักของคนทั่วไปนะฮะก็ง่ายๆมากท่านก็เอาทองเปไปปิดแล้วอธิษฐานจิตเอาค่ะในเวลาที่เราปิดทองเปนี่คือเราสามารถอธิษฐานจิตได้ด้วยคือสิ่งดีๆขอได้หมดแหละแต่ที่สำคัญที่ถูกส่วนนิดนึงก็อาจจะเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองท่านผู้ชมครับนะถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่หลายคนมักจะปิดทองเป็นประจำมั่วเองก็เป็นหนึ่งคนนะเวลาที่ปิดทองพระเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะปิดตรงไหนนะแล้วก็เอาความรู้สึกเราปิดทองที่พระหัตถ์หรือที่มือที่มือนะฮะที่มือสองข้างนะทำให้นะฮะที่มือเนี่ยเชื่อว่าเป็นมีอำนาจบารมีเกิดขึ้นมีอำนาจสูงส่งต่อการตัดสินใจมีอำนาจเรื่องการงานแล้วโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดื้อดึงหรือผู้เหนือบัญชาผู้บังคับบัญชานะที่ประเภทว่างงแงนะครับไม่มีทิศทางเดียวกันลองขอพรท่านดูนะฮะขอพรไม่ได้สาบแช่งนะขอพรแต่ว่าขอต่อไปเนี่ยขอให้ดิฉันจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามเอ่ยนายซะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ค่อยบรรจงปิดทองเปลวปิดต้องด้วยความสำรวมระวังไม่ใช่แชทแชทเน็ตแชทไลน์ไปแล้วคุยไปด้วยนะไม่สำรวมระวังไม่ได้การไม่สำรวมระวังไม่ได้เราพอเราปิดแล้วเนี่ยก็อธิษฐานจิตขอพรนะจะได้มีบารมีด้วยพระหัตถ์ข้างซ้ายนะด้วยพระหัตถ์ข้างขวานะฮะอบอุ้มเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจบารมีสูงส่งให้ตัวข้าพเจ้าโดยเทอญนี่อธิษฐานจิตคำพูดก็ได้มันจะเป็นจะต้องเป็นภาษาบาลีนะคำพูดเราไม่ต้องสวดเป็นภาษาบาลีบางทีเราคงพูดไม่ได้ดิก็ใช้คำพูดอธิษฐานจิตไปนะท่านรับรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปปฏิบัติด้วยนะครับนะแต่ว่าแค่ว่าสำรวมระวังแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นนะตั้งจิตแล้วก็ค่อยๆนะคะปิดทองเนี่ยบางทีเราเห็นบางคนปิดก็ปิดเลยทีเราค่อยๆบรรจงปิดไปอธิษฐานจิตด้วยกันไหมคือบางครั้งแล้วก็อีกที่สำคัญนะฮะกระดาษอ่ะกระดาษหุ้มบางเปลวอย่าไปม้วนแล้วใส่องค์ท่านก็ไม่ได้เขามีถังก็ไว้ข้างๆที่ถังคืออย่าไปโอ้โหนะคือถ้าจิตใจเรายังนะฮะอยู่ในความที่ว่ายังสกปรกอยู่อ่ะนะฮะยังทิ้งยังเลี่ยราดอยู่มันไม่ได้บุญนะฮะอย่าเอาบาปไปแลกบุญจะขาดทุนร่ำไปค่ะนี่นี่สำคัญนะฮะคือปิดทองแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องดูแลในส่วนของพุทธศาสนาด้วยดูแลวัดไม่ต้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์คือสามเณรเนาะใช่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการปิดทองที่พระบาทหรือว่าที่เท้าพระบาทเนี่ยถ้าเรามองเห็นก็คือชัดๆก็คือพระนอนนั่นเองนะฮะพระนอนก็จะเห็นชัดหรือว่าพระองค์ปางสมาธินะครับเชื่อว่านะฮะจะสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของลวดยศยานพาหนะนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใครกำลังจะต้องดาวต้องผ่อนอยู่ก็จะเป็นไทยเร็วขึ้นหรือไทยกำลังที่ปรารถนาะนะฮะจะได้ทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยพาหนะเข้ามานะฮะเป็นที่ให้พวกเราเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่พลายอกสบายใจให้อยู่อาศัยแล้วร่มเย็นเป็นสุดนะฮะหรือมีบ้านอยู่แล้วเราอยากจะให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุดไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้ติดที่ฝ่าพระบาทหรือฝ่าเท้านะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วอธิษฐานจิตซะขอพรซะนะครับด้วยความสำรวมระวังนะฮะทุกอย่างทุกสิ่งก็จะทำให้น
ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกับชีวิตของท่านนะครับคือใครคิดหวังในเรื่องของที่พักอาศัยหรือว่าเรื่องของรถราต่างๆไปกราบไหว้ขอพรนะขอพรท่านได้แล้วก็ปิดทองเนี่ยตามบริเวณหรือว่าตามตำแหน่งที่ครูฐานได้บอกเอาไว้อย่างน้อยๆคือเราได้ทราบล่ะถึงความหมายแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าองค์พระจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณไหนจุดไหนตำแหน่งไหนมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายส่งผลทั้งนั้นมีอีกหนึ่งที่ค่ะที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินกันนะว่าจะไม่ค่อยมีใครไปปิดทองคือบริเวณหลังพระพุทธรูปหรือปิดทองหลังพระนี่แหละบางคนจะไม่ค่อยได้ไปปิดกันเท่าไหร่จริงๆแล้วเขามีความหมายนะถ้าเกิดปิดด้านหลังองค์พระคือถ้าเรามองคำพูดนะฮะปิดทองหลังพระนั่นคือผู้เสียสละค่ะเหมือนในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านได้ทำให้ประสบนิกรชาวไทยเรานะแต่ถ้าเราจะทำนะฮะให้ตัวดีให้ปฏิบัติชอบนะฮะแล้วประกอบเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยการปิดทองหลังพระนั่นก็เปรียบเสมือนการสร้างความผ่องใสนะครับราศีนะครับเสริมราศีเสริมดวงตัวเองนะครับบางคนที่สร้างบารมีเยอะแล้วอยากจะเกื้อกูลนะให้งอกเงยงอกงามกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองเนี่ยเหมือนเราจะคาดหวังแล้วนะไม่ค่อยได้รับความสำเร็จเราก็สามารถปิดได้แต่ปิดไม่ได้บนบานสันเก่าการปิดทองเนี่ยควรจะนะขอพรมากกว่าหรือปิดไปด้วยแล้วก็ใช้พระคาถานะบทพาหุงก็ได้นะฮะบทพระคาถาพระชยมงคลคาถาก็ได้สวดเสริมสิริมงคลไปในตัวด้วยยิ่งสำรวมสมาธิกายสำรวมซึ่งสำรวมกายเจริญด้วยสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยความเมตตาแน่นอนการปิดพระก็ย่อมมีพลังความผ่องแผ้วเกิดขึ้นสง่าราศีเกิดขึ้นตามการตั้งใจเรามาแน่ๆนะฮะจะเสริมทั้งความผ่องใสความผ่องสีให้เกิดขึ้นกับราศีลัคนาวันเดือนปีเกิดของท่านนะฮะเสริมทันทีเลยนะสมัยก่อนนะผมบอกว่าบางทีแก้ลายเซ็นแล้วมงคลก็เขียนในฐานจิตเขียนนะฮะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วเขียนลายเซ็นแล้วก็นะเอาแผ่นทองเปลวไปปิดนะก็ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นการเอาพระนะว่าให้จิตใจเรามีความสง่างามนะฮะเรื่องถึงพระมีความหนักแน่นขึ้นนะครับเราจะได้มีความผ่องใสเกิดขึ้นไปอย่าไปคุยโทรศัพท์ไปนะไม่สำรวมระวังไปบาปกรรมเปล่าๆไปต้องสำรวมระวังหรือไปแล้วพูดทะเลาะกันว่ากันกล่าวกันอันนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ไปปิดทองหรือไปทำบุญเนี่ยแน่นอนว่าผู้คนมากมายอาจจะมีการเบียดเสียดกันบ้างก็ต้องอภัยให้กันแต่พระบางรูปเนี่ยอย่างพระผู้บริหารจอมราชันที่ท่านไปขอพรที่เขื่อนลำคลองที่โครงการของครอบครัวมิราเคิลเนี่ยครับกับบุญที่ได้สร้างขึ้นมาเขื่อนลำคลองเนี่ยอันนั้นไม่สมควรปิดเพราะว่าถ้าปิดแล้วมันจะหมองพระบางรูปเนี่ยเขาก็ห้ามนะฮะมันนิยมเพราะว่าทาปิดไปปุ๊บเนี่ยพอทาน้ำมันไปปุ๊บนะหรือทาน้ำมันก็มีน้ำมันยางทาไปปุ๊บเนี่ยพอไปปิดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความหมองเกิดขึ้นมาก็ต้องดูนะฮะบางที่บางรูปนะฮะก็ไม่ค่อยนิยมปิดทองนะครับนะแต่วันนี้อาจจะเป็นสถานที่ในวัดวานะเวลาที่เขาได้มีการในงานมงคลดีๆนะคะหรือว่าได้มีโอกาสได้เปิดอนุญาตให้ไปปิดทองกันได้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งนะเดี๋ยวว่าบริเวณตรงไหนก็ตามที่เรามีความตั้งใจแต่ว่าก็บอกเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าตรงจุดไหนบริเวณไหนในการปิดทองทั่วทั้งองค์พระเนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะนะการปิดทองหลังพระนั่นเองมันไม่ใช่แค่สำนวนนะคะแต่ว่านี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงจูงใจนะคะทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะทำดีทั้งต่อหน้าหรือว่ารับหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญนะคะที่ช่วงของต้นปีแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมการสำหรับใครที่กังวลเวลาไปวัดวาอารามเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆไม่รู้จะปิดตรงไหนจะปิดยังไงวันนี้เราทราบและถึงความหมายการของที่มาที่ไปกันด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเองนะที่มีคำถามมากมายเลยว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตตัวเองเนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นมีบางคนว่าเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยก็มีบางคนบอกเครียดตั้งแต่ต้นปีก็มีถ้าต้นปีเป็นลำรองแน่นอนชัวร์มกราก็เป็นกุมภาก็เรียบร้อยนะฮะนั่นล่ะแต่จะหมดเมื่อไหร่จะเป็นอย่างไรจะมีทางออกก็ได้ส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะรวมไปถึงเนี่ยนะคะส่งเข้ามาสวัสดีปีใหม่กันได้เลยนี่ขอเปลี่ยนจากคำอวยพรมาเป็นน้ำหอมได้ไหมครับวันนี้เขามีผมที่ชอบจริงๆร้านน้ำหอมด้วยก่อนนะเอาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะสร้าง SMS นี้ก่อนคุณวรชัยที่ชัยนาทสวัสดีครับให้อจให้อาจารย์แข็งแรงอาจจะจนก็ได้ไม่ใช่อาจจะจนนะฮะอาจารย์แข็งแรงขอบคุณมากนะฮะรวยๆเจริญเช่นเดียวกันเลขไหนรวยๆชื่อร้านอะไรดีนะครับมี High Place กับ Beauty Place คะอันไหนดีคะเอา Poly Place แล้วกันนะครับอันนี้ Poly Place มันชื่อนิตยสารเราใช่เพื่อสังคมเพื่อสังคมอันนี้เพื่อความสวยงามมาดูกันนะชื่ออะไรดีนะครับขออนุญาตเดี๋ยวนะ Beauty นี่ก็ได้ Beauty ก็โอเคนะฮะแต่ Beauty เนี่ยให้ใช้อักษรสีฟ้านะฮะแกมน้ำเงินนะครับตัดขอบสีขาวนะครับด้วยตัวเพสตัวหลังเนี่ยนะครับนะฮะ
นั่นแหละฮะไอตัวหลังดีนะฮะบิวตี้นะบิวตี้เพจนะครับเลือกให้คุณวรชยาเดี๋ยวเขียนได้เดี๋ยวสวยด้วยเดี๋ยวดูได้ว่าเอ๊ะนะฮะจะเป็นเขียนยังไงนะฮะเดี๋ยวให้เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเลยนะฮะไม่ต้องมาขอผมเขียนไอตัวนี้ให้เลยค่ะแล้วหลายคนนะนำอักขระที่ครูเขียนแบบเนี้ยไปขึ้นเป็นป้ายร้านนี่ก็หลายที่เลยใช่เลยครับรู้เลยว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมส่งเข้ามาแบบนี้ได้เนี่ยจะเป็นการออกแบบนะฮะออกแบบโลโก้ให้อาบเป็นโลโก้ไปเลยนะฮะงามๆสวยๆนะฮะเอาเป็นของฝันแล้วก็อย่าลืมนะฮะแลกด้วยน้ำหอมทำน้ำหอมหอมจริงๆหอมธรรมชาติค่ะครับเพราะปีนี้ไม่มีของฝันให้ผมเลยไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อยู่ค่ะคุณช่วงนี้เราเดินสายบุญนะฮะท่านเก็บเอาไว้ไปทำบุญกันนะฮะไม่ต้องมาส่งนะของฝันของฝากนะฮะไม่เอาไปทำบุญใกล้ๆวัดท่านไปดูแลศาสนาต่อเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องดูแลศาสนานะฮะส่งข้าวส่งน้ำนะถวายพระดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนาผมก็ดีใจแล้วแหละนะครับเพราะว่าไปร่วมบุญร่วมกุศลกันดีกว่าใช่วัดที่โครงการเราเยอะ13โบสถ์ด้วยกันใช่ค่ะแล้วมีหลายภาคหลายจังหวัดเลยนะ SMS ต่อมาเลยดีกว่ามาที่คุณอยากได้พระไว้บูชาค่ะคุณนุชนา250แล้วกันอันนี้ให้รอยิ้มให้1องค์แล้วกันอยากได้องค์อะไรเอาพระพุทธราชมอบให้นะพิเศษนะครับในเพจนี้เลย1ท่านแรกมอบไปเลยนะในรายการนี้นะครับคุณอะไรนะคุณนุชนาคุณนุชนารับไปเลยนะครับเป็นพระพุทธราชนะครับทำบุญเสริมอะไรเติมน้ำมันตะเกียงนะครับรอบปีนี้เติมมันตะเกียงหรือว่าถวายเทียนคู่ก็ได้นะฮะเสริมสิริมงคลตั้งแต่ต้นๆปีเลยนะครับค่ะมอบไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะสองท่านแล้วนะฮะคุณฟิลิปโอ้คุณฟิลิปเขาลายเซ็นเขาเลขมงคลด้วยคุณฟิลิปติดไหมเลยครับเนี่ยนะครับนี่หลายท่านนะนี่ต่างประเทศต่างประเทศครับหลายประเทศแล้วก็หลายจังหวัดเลยนะสามารถรับชมรายการได้สดๆเมื่อวานนี้นั่งรถตู้มากับน้องนิวทีมงานมิราเคิลนะคุณน้ำที่อยู่สวีเดนนะครับไม่ใช่เนเธอร์แลนด์พูดผิดค่ะบอกว่ามีช็อกโกแลตมาฝากด้วยขอบคุณมากนะขอบคุณทางทีวีที่เลยนะครับค่ะนี่น่าจะรับชมกันอยู่นะคะรับชมแบบนี้แล้วก็ต้อนรับเป็นแฟนรายการใหม่ๆด้วยเลขมงคลของคุณคือ7และ3นะครับ3773เดี๋ยวก่อนเขียนได้ก่อนนะฮะให้กับคุณฟิลิปนั่นเองนะลายเซ็นภาษาอังกฤษจะเป็นอักขระเตโชธาตุครูก็ให้ได้ได้ครับผมนะฮะมาที่ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณชานวิทย์ว่าอย่างไรช่วงนี้แย่ทุกเรื่องเพราะอะไรทำบุญอะไรดีคะใช่ครับนะฮะคุณชานวิทย์นะฮะในส่วนการทำบุญคุณควรจะพิมพ์ตำรับตำราหนังสือบทสวดนะครับถวายนะฮะถวายพระนะหรือว่าสำนักสงฆ์ก็ได้ลองทำดูแล้วจะดีแย่ทุกเรื่องเพราะในช่วงนี้นะระยะแย่ๆเนี่ยมันช่วงไหนมั่งธันวามกราแย่แต่พอมีนากลางเดือนช่วงนั้นขาขึ้นนะครับเรื่องความคล่องตัวเรื่องการเงินประสานเรื่องงานเก่าของเดิมที่มีปัญหาอยู่หลุดได้ดีเลยนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะฮะทำตามที่บอกและจะดีคุณชาญวิทย์ครับค่ะนะเป็นกำลังใจให้กับหลายคนบอกว่าในช่วงต้นปีเจ๋งๆเบื่อๆก็เข้ามานี่เร็วๆนี้นะจะมีไลฟ์สดๆด้วยนะรายการเราจะมีไลฟ์สดๆด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้ติดตามทางช่องอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้อันนี้นะครับน่าจะได้รับชมกันเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ